สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับส่องต้นไม้วันนี้นะครับเรื่องดีชาแนลพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนนาป่าแดงนะครับซึ่งวันนี้ผมภาคภูมิใจที่จะนำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่สวนของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับที่ผมมาที่สวนตัวเองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับเป็นการอัปเดตนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่มียอดผู้ติดตามนะครับครบทั้งหมด 8,000 คนนะครับ 8,000 ซับนะครับวันนี้ก็เรื่องดีชาแนลนะครับจึงอยากจะส่องต้นไม้นะครับที่สวนของตนเองนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ผมได้ตั้งหัวเรื่องไว้ด้วยว่านะครับปลูกป่ามา4ปีนะครับได้อะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการเล่าจากประสบการณ์ตรงนะครับในการปลูกต้นไม้ของผมเองนะครับที่ปลูกมา4ปีที่สวนนาป่าแดงแห่งนี้นะครับมาดูต้นไม้ของผมก่อนนะครับนี่คือต้นพะยูงนะครับอายุ4ปีนะครับคุณผู้ชมความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณสัก180เซนนะครับก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นักนะครับไม่ค่อยโตครับต้นพะยูง4ปีนะครับนี่นะครับอาจจะเพราะว่าข้างบนนะครับเขามีร่มของต้นยางพารานะครับมาบดบังไว้เขาก็เลยไม่ค่อยเติบโตนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นประดู่ปลานะครับความสูงก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับความโตก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็ผมก็พอใจนะครับในต้นของเขาที่มีขนาดเท่านี้นะครับถือว่าดีใจแล้วแหละนะครับที่เขาโตได้เท่านี้เพราะว่าเรามาปลูกใต้ต้นเงาร่มเงาของต้นยางพารานะครับเราไม่ได้ปลูกในพื้นที่ที่มีแดดจัดๆนะครับส่วนต้นยางนานะครับอายุ4ปีก็นี่ครับความสูงอยู่ที่ประมาณสัก3เมตรนะครับแต่อันนี้นะครับไม่ใช่ว่าสูงที่สุดนะครับต้นโตกว่านี้ต้นสูงกว่านี้ต้นสวยกว่านี้นะครับมีอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับค่อยๆเดินไปดูนะครับว่าต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับมีความงามขนาดไหนนะครับต้นใหญ่ๆที่สุดนี่มันใหญ่ขนาดไหนนะครับมาดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นพะยูงอายุ4ปีเช่นกันนะครับก็ดูดีกว่าต้นที่ผมให้ดูนะครับช่วงแรกๆแล้วนะครับนี่ครับต้น4ปีนะครับผมกำรอบนะครับต้นนี้สูงนะครับต้นนี้สูงมากๆเลยนะครับความสูงอยู่ที่สัก 3-4 เมตรได้เลยนะครับนี่ครับนู่นนะครับไปอยู่ครึ่งของต้นยางพาราแล้วนะครับสูงกว่าต้นยางนาต้นนี้อีกนะครับยางนาต้นนี้ยังสูงไม่เท่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับประทับใจเช่นกันนะครับส่วนต้นนี้นะครับประดู่ป่ามันไม่ค่อยโตเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมผมไม่ได้เร่งรีบกับเวลาเนาะนะครับปลูกได้4ปีนะครับได้เท่านี้ก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับที่เขาพยายามที่จะเติบโตนะครับก็เหมือนคนละเนาะนะครับบางคนก็โตเร็วบางคนก็โตช้านะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นต้นพะยอมครับคุณผู้ชมครับต้นพะยอมนะครับที่ผมนํามาปลูกไว้อันนี้พะยอมอายุ3ปีนะครับนํามาปลูกทีหลังนะครับมาปลูกแทนต้นยางนาที่มันตายไปนะครับก็ได้เท่านี้นะครับความสูงอยู่ที่2เมตรครึ่งนะครับอันนี้ต้นยางนาต้นนี้สูงนะครับในแถวนี้ต้นนี้สูงกว่าเพื่อนเลยนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นแถวแรกนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นกระถินเทพานะครับมันเกิดเองนะครับมันจะมีต้นแม่มันอยู่ส่วนนี้นะครับแล้วต้นแม่มันเนี่ยปลิวเมล็ดนะครับมันปลิวมาตกตรงนี้นะครับแล้วก็พอดีที่คนที่มากรีดยางให้ผมนี่นะครับเขาคิดว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับเขาก็เลยตัดนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าเขานะครับก็ผมก็ไม่ได้ปลูกจริงแหละนะครับพอตัดมันก็ยิ่งแตกกอเยอะกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนานะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับดูสวนของผมให้แบบทั่วถึงเลยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อจากกันก็แล้วกันเนาะนะครับวันนี้จะเปิดสวนป่าให้คุณผู้ชมได้อยู่อย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนนี่โอ้ก็จะมีมดนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูมดนี่มันกำลังคาบไข่คาบไข่ไปทางไหนน้อนี่นะครับต้นนี้ก็โอ
โตแล้วนะครับนี่ผมกำไม่รอบแล้วนะนี่เห็นไหมครับนี่มือผมไม่ชนกันนะครับอ่ะนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้จั่วหัวให้กับคุณผู้ชมนะครับไปว่าผมปลูกป่ามา4ปีนะครับผมได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะยกขึ้นมานะครับ4ข้อที่ผมได้นะครับผมได้อะไรบ้างผมปลูกป่ามา4ปีนี่นะครับคือผมเนี่ยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี63นะครับช่วงโควิดนะครับปลูกตอนไหนปลูกตอนที่ฝนตกแรกมาผมก็เริ่มปลูกเลยนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับไปจนกระทั่งปลายฝนนะครับฉะนั้นต้นไม้บางต้นครบ4ปีพอดีในวันนี้วันนี้ก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมนี่นะครับครบ4ปีพอดีนะครับบางต้นก็ยังไม่ถึงเนาะนะครับอาจจะเป็น3ปีเศษๆนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามองแบบกว้างๆเอาว่า4ปีก็แล้วกันนะครับ4ปีนี่ผมได้อะไรบ้างจากการปลูกต้นไม้นะครับอย่างที่1นะครับคุณผู้ชมครับผมจะไล่ไปทีละข้อเลยนะอย่างที่1ก็คือผมได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับความรู้เกี่ยวกับต้นไม้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนาะนะครับที่ผมยังไม่ได้มาถ่ายทําต้นไม้นะครับรวมไปถึงยังไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้พูดง่ายก็คือหัวใจของผมเนี่ยยังไม่ได้มาทางต้นไม้นี่ครับแม้กระทั่งต้นไม้นะครับที่อยู่ในบ้านผมนะครับซึ่งมีไม่กี่ต้นเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักทั้งหมดเลยว่ามันเรียกว่าต้นอะไรบ้างมานามาสวนแต่ละทีนี่ผมก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่หรอกนะครับว่าต้นนี้มันเรียกว่าต้นอะไรนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรแต่หลังจากที่ผมได้ปลูกต้นไม้นะครับได้เอาใจใส่ทางต้นไม้นี่นะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาผมก็ได้หาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆมานะครับเพราะว่าผมจะมาปลูกไงครับคุณผู้ชมพอผมจะมาปลูกผมก็ต้องศึกษาว่าต้นไม้ชนิดไหนมันเหมาะกับพื้นที่สวนของผมเนี่ยนะครับซึ่งนั่งเดิมจริงสวนอีนี้เนี่ยครับเป็นสวนที่ทํานามาก่อนนะครับประมาณสักโอ้10กว่าปีนะครับ15 16 17ปีก่อนหน้านี้ทํานาแล้วยุคต่อมานะครับเมื่อทํานาไม่ค่อยเวิร์คนะครับเพราะว่าน้ำไม่ค่อยขังบริเวณนี้นะครับคุณตาท่านก็เลยทำสวนเป็นยูคาลิปตัสนะครับตัดขายได้2รอบมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอีกนะครับผมก็เลยนะครับเอามาปลูกนะครับต้นยางพารานะครับช่วงนั้นคุณตามอบให้ผมแล้วนะครับผมก็มาปลูกยางพารายางพาราก็มันก็เลยเห็นอย่างเงี้ยนะครับยางพารานี้อายุประมาณ10ปีนะครับคุณผู้ชมครับมันก็ต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นักนะครับย้อนอดีตกลับไปเนาะนะครับผมก็ได้มาปลูกป่านี่แหละนะครับมาแทรกในร่องยางพารานะครับผมที่จั่วหัวไปแล้วว่าผมได้ความรู้ก็คือผมก็รู้ว่าพื้นที่ของผมเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่แต่ก่อนตรงนี้จริงๆเนี่ยเป็นดินทรายนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับพอปลูกต้นไม้ใส่มันก็ดูไม่ใช่ดินทรายใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการทับถมครับผมก็มองแล้วว่าเอ๊ะต้นไม้ชนิดไหนที่จะเหมาะกับดินทรายนะครับซึ่งเป็นดินดั้งเดิมที่เป็นพื้นที่แห่งนี้นะครับผมก็เลยไปค้นหาผมก็ได้ความรู้หลายชนิดนะครับผมก็เลยสั่งต้นไม้ป่ามาครับหลักๆเลยนี่นะครับต้นไม้ที่เยอะที่สุดในสวนแห่งนี้นะครับก็คือต้นยางนาครับผมเอายางนามาเยอะมากเลยนะครับมีต้นยางนานะครับนอกนั้นผมก็จะสั่งมาอย่างละถ้าจะไม่ผิดอย่างละ60ต้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอย่างเงี้ยครับมะค่าโมง60ต้นนะครับมีต้นประดู่ป่า60ต้นนะครับมีต้นพยูง60ต้นนะครับมีมะฮอกกานีนะครับ60ต้นนะครับเหล่านี้แหละนะครับที่ผมเอามาลงนะครับเป็นชุดแรกนะครับพอผมลงชุดแรกเสร็จปุ๊บนะครับรวมๆต้นไม้ในช่วงแรกที่ผมลงก็ประมาณสัก600กว่าต้นนะครับซื้อมาต้นละ10บาทนะครับซื้อมาจากจังหวัดยะโสธรหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกว่าเอ๊ะถ้าต้นไม้ผมตายนี่ผมจะซ่อมนี่ผมพอแล้วต้นไม้ชนิดเดิมนี่ผมจะไม่เอามาซ่อมแล้วผมจะเอาชนิดใหม่มันมีชนิดไหนอีกนะครับผมก็ไปศึกษานะครับก็ได้มาอีกครับก็คือต้นสักครับคุณผู้ชมครับมีต้นสักแล้วก็มีต้นพยอมนะครับผมเอามาลงนะครับแต่ปรากฏว่าผมผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้นสักที่ผมนำมาปลูกนี่นะครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับผมรวมต้นสักไว้ประมาณสัก20ต้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับต้นสักนี่ปลูกที่หลังนะครับจะไม่เต็ม4ปีเนาะจะเป็น3ปีหรือ2ปีนะครับเหตุผลก็คือนะครับในช่วงฤดูฝนจัดๆนี่นะครับพื้นที่อย่างนี้นะครับน้ํามันจะท่วมขังพอน้ําท่วมขังต้นสักมันไม่ชอบน้ําบางต้นมันก็ตายบางต้นก็
ไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือความผิดพลาดอย่างหนึ่งของผมนะนะครับส่วนต้นอีกชนิดหนึ่งที่มันไม่ค่อยงามก็คือต้นมะฮอกกานีครับคุณผู้ชมต้นมะฮอกกานีนี่ก็ไม่ค่อยงามเช่นกันนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่คือมะฮอกกานี4ปีนะครับต้นนี้เกือบตายแล้วผมเกือบถอดใจแล้วผมก็เลยเอาผมันไม่รู้จักโตไปไหนมาไหนนะครับผมก็เลยเอานี่ครับเอาพะยอมมาปลูกข้างๆกันกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเทียบความสูงพะยอมนี่จะสูงกว่าแล้วพะยอมนี่นะครับไม่ถึง4ปีเพราะมันปลูกทีหลังใช่ไหมครับประมาณ3ปีนะครับพะยอมก็จะเติบโตเกือบเท่าแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเอาพะยอมตัวนี้มาลงเพราะว่านะครับผมไปได้มาต้นหนึ่งนะครับปลูกลงไปก่อนแล้วมันงามนะครับแล้วต่อมานะครับผมก็เอาตะเคียนมาอีกนี่ครับผมก็รู้ว่าต้นตะเคียนเนี่ยมันชอบน้ําตรงไหนมันมีน้ําท่วมขังแล้วต้นไม้ตายผมก็เอาตะเคียนไปลงนะครับพูดไปพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าตอนนี้นะครับผมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้เพิ่มมากขึ้นครับอย่างน้อยนะครับก็คือความรู้ขั้นพื้นฐานที่ว่าต้นไม้ชนิดไหนเหมาะกับพื้นที่ของผมนะครับซึ่งหน้าแล้งนี่ก็แล้งนะครับหน้าฝนนี่ก็คือน้ําท่วมขังบริเวณนี้นะครับก็ต้องเอาให้มันรอดนะครับปรากฏว่าต้นไม้หลายชนิดนะครับส่วนใหญ่แล้วประสบความสําเร็จครับความรู้ที่ผมสืบเสาะมาได้ผลนะครับอ๋ออีกชนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมนะครับที่ผมนำมาปลูกไว้ก็คือต้นแดงครับนี่ต้นแดงนี่เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมไปที่ไหนผมก็ชอบนะครับไปดูเขาเพราะว่าดั้งเดิมจริงนะครับบริเวณพื้นที่อย่างนี้นะเป็นบริเวณที่มีต้นแดงเกิดอยู่เยอะมากนะครับจนผมตั้งชื่อว่าสวนนาป่าแดงนะครับเพราะว่ามันมีต้นแดงเยอะนะครับผมก็เลยเอาต้นแดงมาปลูกต้นแดงอยู่ในนี้ก็นะครับไม่ต่ำกว่า60ต้นเช่นกันนะครับซึ่งต้นแดงนะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้วิธีการเพาะเม็ดนะครับผมได้เม็ดมานะครับผมซื้อต้นไม้จากยโสธรเขาแถมเม็ดมาผมก็มาเพาะเองเลยได้ต้นไม้มาผมก็เอามาลงปลูกนะครับปลูกนู่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่แถวโซนโทนฝั่งนู้นที่ผมจะพาไปดูนะผมก็รู้เช่นกันว่าต้นแดงมันชอบอะไรยังไงนะครับและที่สำคัญนะครับที่ผมจะชอบลงต้นแดงนะครับหลังจากที่ต้นไม้อื่นตายนะครับนอกจากต้นตะเคียนทองแล้วผมก็เอาต้นแดงมาปลูกนั่นก็เพราะว่าดั้งเดิมจริงนะครับมันเป็นพื้นที่ของต้นแดงนะครับฉะนั้นต้นแดงอยู่รอดแน่นอนและผมก็คิดไม่ผิดครับต้นแดงของผมนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับไม่ถึง3ปีนะครับ2ปีเพราะว่ามันมีต้นไม้เดิมตายนะครับผมเอาต้นอื่นมาปลูกมันก็ยังตายอยู่ผมก็เลยเอาต้นนี้มาใส่รอดครับเพราะว่ามันเป็นไม้ดั้งเดิมไม้พื้นถิ่นนะครับเนี่ยนะครับวิธีการปลูกต้นไม้นะครับผมอยากแนะนําก็คือถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ต้นไม้รอดนะครับรอดแบบ 100% เลยนะครับก็คือให้สังเกตดูว่าต้นไม้ที่คุณผู้ชมปลูกนะครับมันเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันกับต้นไม้ที่มีอยู่ดั้งเดิมไหมนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของต้นแดงนะครับผมปลูกนี่รับรองว่ารอดแน่นอนนะครับผมก็เลยเอามาปลูกและก็รอดจริงๆครับคุณผู้ชมอันนี้น่าจะสัก2ปีนะครับปลูกที่หลังนะครับมีมดแดงมาอยู่เยอะๆเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่1ที่ผมได้ชัดเจนที่สุดก็คือได้ความรู้ครับปลูกป่า4ปีผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับอย่างที่2ที่ผมได้ครับคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือผมได้บุญครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะครับทำไมว่าผมได้บุญนะครับอ่ะผมจะพาคุณผู้ชมมาดูแบบชัดๆเลยนะครับจากต้นไม้ต้นนี้นะต้นนี้ไม่ได้ปลูกด้วยซ้ำนะครับมันเกิดเองนะครับพอมันเกิดเองแล้วผมก็รักษาไว้นะครับได้บุญยังไงอันนี้ครับนี่คือตัวมดแดงนะครับที่มาสร้างรังและไม่ได้มีแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับข้างบนก็มีนะครับเนี่ยแล้วฝั่งนู้นก็มีอีกครับคุณผู้ชมครับรังนะครับมีอยู่หลายรังเลยนะครับการที่ผมมาปลูกป่าไว้อย่างเงี้ยนะครับทำให้ผมได้บุญโดยการที่ผมได้ให้นะครับเหมือนกับให้บ้านของสัตว์ต่างๆได้มาอยู่นะครับอย่างตัวนี้ผมก็ได้ให้มดแดงมาอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแต่มดแดงนะครับคุณผู้ชมปีที่แล้วผมมานี่เห็นนกกระปูดมาสร้างรังในป่าของผมนะครับเนี่ยได้เห็น2ชนิดแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนะครับนกชนิดอื่นก็มานะครับผมเห็นต้นหนึ่งน่ะข้างล่างมันจะมีขี้นกเต็มไปหมดเลยนะครับนั้นคืออย่างน้อยมีมดนะครับมีนกให้ผมได้บุญแล้วนะครับและในช่วงฤดูฝนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับเริ่มมีเห็ดออกแล้วครับคุณผู้ชม
มีเห็ดโคนนะครับออกแล้วนะครับและต่อไปผมเชื่อว่าอาจจะมีเห็ดละโงกเกิดขึ้นมาเพราะว่าเห็ดละโงกนี่มันจะชอบออกนะครับในพื้นที่ที่มีต้นยางนาปลูกไว้ครับเมื่อผมปลูกต้นไม้ไว้มีเห็ดออกผมก็จะได้บุญนะครับได้บุญยังไงก็คือมีชาวบ้านมาเก็บเห็ดในสวนของผมนะครับเขาเอาเห็ดของเขาเนี่ยไปประกอบอาหารนะครับเอาไปให้กับลูกกับเมียเขานะครับฝากกับครอบครัวเขาครับผมก็ได้บุญนะครับจากนั้นแหละนะครับจากเห็ดที่เขามาเก็บจากพื้นที่ของผมนะครับอ่ะมาดูต้นนี้ครับขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับต้นนี้เป็นต้นไม้ต้นแรกนะครับที่เขาเรียกว่าที่ผมรักษาไว้ก็แล้วกันนะครับมีอยู่2ต้นนะไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะโซนฝั่งนู้นจะมีต้นยูคาลิปตัสนะครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ผมปลูกมีการปลูกรุ่นตาผมเนี่ยปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้นะครับผมตัดยูคาลิปตัสออกแล้วก็เอายางพารามาปลูกนะครับอันนั้นคืออายุมากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้อายุยังไม่ถึง10ปีนะครับเพราะผมปลูกต้นไม้เมื่อปี63ต้นนี้นะครับยังขนาดเท่าแขนผมเองนะครับเนี่ยเท่าแขนผมนี่แหละนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเทียบให้ดูนะครับใหญ่กว่าขาผมแล้วเห็นนิ้วขาผมนะครับเนี่ยมันใหญ่มากนะครับถามว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต้นนี้นะครับตอบได้เลยว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วถ้าผมต้องการนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากจะทําอะไรเขานะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้เขาก็เติบโตของเขาไปได้อีกนะครับมีมดมาอาศัยอยู่ข้างบนนี่มดเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมมีรังนี่นับสิบรังเลยนะครับผมก็ถือว่าได้บุญนะครับจากมดนี่แหละนะครับมาอาศัยผมอยู่เนี่ยโคนเขาแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับดันดินดันแรงมานะครับข้างหน้านี่เป็นปุ๋ยเป็นหมดเลยนะครับเห็นไหมครับดั้งเดิมจริงๆนี่เป็นดินทรายเนี่ยแต่เมื่อดินทรายได้รับการทับถมจากซากพืชซากสัตว์มันก็จะเป็นสีดำคล้ำนะครับต่อไปก็จะกลายเป็นดินร่วนนะครับนี่คือสิ่งที่มันดีงามนะครับเป็นการปรับสภาพดินให้กับพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมจะเคลียร์ให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดินมันดำมันเป็นดินร่วนขึ้นมานะครับใต้ดินจริงๆเนี่ยจะเป็นทรายเนี่ยปรับสภาพดินได้นะการมีต้นไม้นี่นะครับเนี่ยดีนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ปลูกนะครับรักษาไว้ก็ได้ประโยชน์เช่นกันเนี่ยเนี่ยกฐินนรงค์นะครับแล้วก็มีกฐินนรงค์หลายต้นนะครับที่ผมรักษาไว้นะครับนู่นต้นหนึ่งนะครับข้างๆต้นยางนาต้นนั้นผมก็รักษาไว้เช่นกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นต้นตะเคียนทองต้นตะเคียนทองนี่จะโตเร็วนะครับเนี่ยใบมันเลยนะครับสวยงามนะครับตะเคียนทองนี่นะครับผมนํามาปลูกที่หลังนะครับต้นไหนตายนะครับผมนํามาปลูกที่หลังนะครับเอามาแทนนะครับอันนี้ฉะนั้นต้นเนี้ยมันยังไม่ครบ4ปีเต็มนะครับก็จะอยู่ที่อย่างมากก็จะอยู่ที่3ปีกว่าๆนะครับไหนดูความสูงมันสิครับนู่นครับเกือบจะไปเท่าครับยอดของยางพารานะครับซึ่งปลูกก่อนเป็น10ปลูกก่อนมาเนี่ยครับนานแล้วนะครับยังไม่ถึง10ปีเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้นะครับกรีตอนอายุ7ปีนะครับ7ปีนะครับกรีตอนอายุ7ปีถ้าย้อนกลับไปก็นะครับปีนั้นกรีตนะครับเป็นปีที่กรีดเนี่ยเป็นปีที่ผมปลูกต้นไม้ก็คือปี63นะครับ64 65 66กรีดมาแล้ว3ปีเนี่ยรอยกรีดมาแล้ว3ปีนี่นะครับมีรอยเป็นขั้นนะครับ1 2 3นี่กรีดมาแล้ว3ปีนะครับนะครับปีนี้จะเป็นปีที่4นะครับนี่นะครับต้นไม้ผมนะครับสวยงามนะครับประทับใจนะครับผมได้นำต้นอันนี้มาปลูกด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นไผ่สร้างหมุนแต่ดูเหมือนว่าผมจะผิดพลาดอะไรไม่รู้ผมปลูกเป็นปีแล้วนะครับผมสั่งมานะครับ 4-5 ต้นนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมาปลูกไว้กะว่ามันจะโตและได้กินหน่อมาหน่อยนะครับได้ลำมาหน่อยแต่ทั้งปีมันออกมาแค่นี้แหละน่าจะอยู่ที่แสงนะครับแสงอาจจะไม่พอเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเงาง้ำของต้นยางพารานะครับตรงนี้ครับต้นไม้ชนิดอื่นที่ผมมาปลูกมันตายนะครับเป็นต้นสักมันตายนะครับผมก็เลยเอาตะเคียนมาใส่นะครับปรากฏว่ารอดครับน้ําชอบท่วมตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะท่วมมากเลยนะครับตอนที่ฝนจัดๆนะครับตะเคียนชอบนะก็จัดให้ครับเมื่อเขาชอบผมก็จัดให้มีต้นหนึ่งนะครับที่
ผมเอามาปลูกแทนนะครับต้นนี้เกิดเองแล้วผมรักษาไว้นะครับสูงนะครับมันอยากอยู่นักผมก็ให้มันอยู่นะครับอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับคนไหนเก่งก็อยู่ไปนะครับต้นไม้ที่รักษาไว้ก็ยังมีอยู่นะครับเหตุผลที่ผมอยากจะเอามันไว้เพราะว่าต้นไม้เหล่านี้นี่ครับเขาเอาไว้นานๆเขาจะเป็นโพรงครับสัก10ปี15ปีนี่ควรตัดได้แล้วนะครับถ้ามันเป็นโพรงนี่ก็คือเขาเรียกว่าเวลาเอาไปใช้เอาไปเลื่อยเนาะนะครับมันก็จะได้ไม้ไม่สวยนะครับคุณภาพที่ใช้ก็ได้ไม่เต็มที่เท่าไรนักนะครับฉะนั้นนะครับจึงเป็นไม้ที่ผมจำเป็นที่จะต้องตัดมันไปใช้ก่อนอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นก็เลยอนุรักษ์มันไว้นะครับให้มันอยู่ตรงนี้นะครับถึงเวลามันก็ตัดก่อนนะครับส่วนไม้ที่ผมปลูกพวกยางนาพวกอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเติบโตเข้ามันนะครับตามสเต็ปต่อไปนะครับนะไม่มีผลอะไรต่อกันเท่าไหร่นักนะครับอาจจะแย่งอาหารกันบ้างในช่วงแรกนะครับแต่ว่าระยะยาวก็เชื่อว่านะครับมันจะไม่มีผลต่อกันเพราะจะต้องตัดออกแน่นอนนะครับเพราะว่าเอาไว้นานๆมันก็จะมีการเป็นโพรงนะครับเนี่ยดูกันไปครับคุณผู้ชมครับอย่างที่2นะครับผมพูดอย่างหนึ่งผมได้ความรู้เนาะอย่างที่2ผมได้บุญครับอย่างที่3ครับคุณผู้ชมก็คือผมได้ความสุขครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกเวลาที่ผมมาสวนแห่งนี้เนาะนะครับผมมีความสุขใจมากๆเลยนะครับกับ อาจจะเป็นเพราะว่าจริตของผมนี่มาทางต้นไม้ก็เป็นได้นะครับผมมาเห็นต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับมันเติบโตขึ้นทุกๆวันนะครับผมมองเห็นมันเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่ต้นไม้นะครับเหมือนกับเป็นลูกของผมนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อทุกครั้งที่ผมได้มาดูมันเนี่ยนะครับผมก็จะมีความสุขมากๆนะครับเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอะไรต่างๆเนาะนะครับมีเรื่องให้เครียดมานะครับมาอยู่ที่สวนมันก็มีความสุขนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมานะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องไปหาจากทางอื่นไกลนะครับกลับมาสวนตัวเองมาเห็นนะครับได้มาช่วยเขาอย่างต้นนี้เนาะนะครับมันเอียงลงไปนี่นะครับเดี๋ยวพอผมถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยผมก็จะหาไม้มันดันมันขึ้นนะครับให้มันตั้งตรงขึ้นมานะครับเป็นต้นพะยูงนะครับถามว่าล้มแบบนี้นะครับมันจะทำยังไงนะครับถ้าผมไม่ช่วยมันนี่จงเห็นไหมครับนี่นี่มันจะเกิดขึ้นมาตามตาเข้ามานี่มันจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าธรรมชาติของต้นไม้ส่วนใหญ่เนาะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยนะครับเนี่ยมันจะทำมุม45องศานะครับคือตั้งตรงนะครับกับพื้นโลกฉะนั้นถ้าต้นแม่มันล้มลงไปนะครับต้นนี้นะครับมันก็จะแทรกมาแทนนะครับไม่ต้องห่วงครับมันไม่ตายครับมันจะเอาต้นใหม่มาแทนเพื่อให้มันตรงให้ได้นะครับเนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับความสุขของผมครับความสุขของผมก็คือการได้มาส่องต้นไม้นะครับนอกจากส่องต้นไม้ตัวเองแล้วนะครับผมก็ไปพันธมิตรสายเขียวทั้งหลายนะครับที่มีการปลูกต้นไม้นะครับผมก็ไปดูนะครับไปดูไปสอบถามไปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับมาให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับก็เป็นความสุขของผมเช่นกันนะครับอันนี้คืออย่างที่3ที่ผมได้นะครับมาดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมดูทรงเขาสิครับโอ้ทรงใหญ่มากนะครับเนี่ยเป็น4ปีที่มีคุณค่ามากมีคุณค่ากับผมมากๆคุณค่าทางใจก็ได้นะครับเนี่ยดูเขาครับดูเขาคูโคนเขาเขาดันดินแบบนะครับออกมาฝั่งซ้ายฝั่งขวารอบต้นแล้วแหละนะครับเนี่ยเขาขยายอย่างเต็มที่นะครับเห็นแบบนี้เห็นเขาสมบูรณ์ผมก็มีความสุขใจนะครับเนี่ยมดแดงมาอาศัยอยู่ยิ่งมีความสุขเลยนะครับว่าเราได้บุญนะครับอ้อได้บุญนี่ก็คือได้อย่างหนึ่งก็คือได้สร้างอากาศนะครับอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนในโลกด้วยนะนะครับคนในโลกนี่ต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับต้นไม้นี่มันให้ออกซิเจนนะครับลดโลกร้อนก็ได้จากต้นไม้เช่นกันครับคุณผู้ชมก็นี่แหละนะครับที่ผมว่าผมประทับใจผมมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้นะครับได้ให้บุญนะครับเนี่ยครับข้อที่3อย่างที่ผมบอกมีความสุขนี่ผมมาเห็นต้นไม้ของผมมันเติบโตนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมมาปลูกทีหลังนะครับเพราะว่าต้นพะยอมทุกต้นเนี่ยผมมาปลูกทีหลังนะครับบางต้นก็2ปีบางต้นก็3ปีตอนนี้ความสูงของมันเนี่ยสูงกว่าผมแล้วนะครับหัวผมนี่เท่ากับบริเวณนี้เองนะครับ
แต่ดูสิครับมันสูงกว่าผมอีกนะครับเห็นเขาเติบโตเห็นเขาก้าวหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีสุขใจเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าผมได้บุญนะนี่มีแมงมากินใบไม้ที่ผมปลูกนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันไปนะครับไปแล้ว3ข้อใช่ไหมครับได้ความรู้นะครับได้บุญนะครับได้ความสุขและอย่างที่4นะครับอันนี้นะครับก็คือได้เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมคิดนะครับของผมเองนะครับผมคิดว่าสมมุติเนาะนะครับผมปลูกต้นยางนานะครับผมปลูกต้นยางพารานะครับเดี๋ยวผมให้ดูแถวยางพาราเนี่ยผมปลูกต้นยางพาราแล้วผมไม่ปลูกต้นไม้ป่าชนิดอื่นแทรกเข้ามานะครับในแถวนะครับผมก็จะได้แต่น้ำยางพาราอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งนะครับต้นยางพารานี่มันมีอายุจำกัดกรีดไป30หรืออย่างมาก40ปีนะครับน้ำยางมันก็จะหมดหน้ายางมันก็ไม่มีที่กรีดนะครับเราจำเป็นที่จะต้องตัดต้นยางพาราขายออกไปนะครับถ้าผมไปเริ่มต้นปลูกพืชชนิดใหม่นะครับผมก็ต้องใช้เวลานะครับต่อจากนั้นอีกเป็นเวลานานหลายปีใช่ไหมครับถ้านับจากวันนี้ไปเนาะก็อีก30ปีอย่างเงี้ยนะครับผมถึงได้ไปเริ่มต้นใหม่จากพื้นที่แปลงนาของผมนะครับแห่งนี้ผมก็เลยคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าผมปลูกต้นไม้ป่าลงไปในระหว่างนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปดำเนินการใดๆนะครับจะไปตัดต้นไม้ยางพาราออกเนี่ยครับต้นไม้ที่ผมปลูกซึ่งเป็นต้นไม้ป่าเนี่ยอย่างที่เห็นขณะเนี้ยนะครับปลูกครับมันก็จะเติบโตขึ้นไปอยู่พอสมควรเลยนะครับเห็นไหมครับสมมติว่า30ปีคุณผู้ชมคิดว่าต้นไม้30ปีเนี่ยมันโตได้ขนาดไหนโอ้โหมันแล้วแต่ต้นเนาะบางต้นมันเป็นไม้ใหญ่มันก็โตนะครับบางต้นก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่โตช้ามันก็จะโตช้าแต่ถึงจะโตช้ายังไงก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไปเริ่มต้นหลังจากที่ผมจะไปตัดต้นยางนาออกยางพาราออกใช่ไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยนี่แหละครับคือผมสิ่งที่ผมได้อย่างที่4แล้วอันเนี้ยผมประทับใจมากเลยนะนะครับในสิ่งที่ผมคิดนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเองซะทีเดียวหรอกนะครับผมก็ไปดูนะครับไปตกผลึกจากการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับอ่านจากหนังสือด้วยนะครับดูจากคลิปวิดีโอต่างๆผ่านทาง YouTube นะครับดูจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ผมไปศึกษามานะครับซึ่งนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่ามันตอบโจทย์ผมแล้วจริงๆนะครับตอบโจทย์แล้วจริงๆตอบโจทย์ยังไงก็คือว่าผมมาเห็นว่ามันเติบโตขึ้นมานะครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมดู2ตัวนี้นะครับอันนี้ยางนาอันนี้ยางพาราอีกหน่อยนะครับเอาสัก5ปีก็แล้วกันอีกสัก5ปีต้นยางนาต้นนี้นะครับก็จะเติบโตมาเทียบเท่ากับต้นยางพารานะครับมันก็โตขึ้นมันไปอีกนะครับตอนแรกเอาจริงๆนะผมคิดหนักเลยนะว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งผมต้องตัดต้นยางพาราออกมันจะไม่ล้มทับต้นไม้ของผมเลยอันนี้ผมคิดไม่รู้ผมคิดได้ยังไงแต่ว่าแหมผมตอนนั้นนะครับผมเหมือนกับผมแหมอ่อนความคิดไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าต้นไม้ผมจะไม่โตเร็วขนาดนี้ถ้ามันตัดใช่ไหมครับต้นไม้เหล่านี้ปุ๊บมันก็จะล้มไปก็จะทับกิ่งทับอะไรผมก็จะเสียดายแต่มาถึงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้นไม้มันใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันล้มถ้าตัดแล้วพวกนี้มันล้มนะครับล้มทับไอ้ถ้าตัดแล้วพวกนี้มันล้มทับพวกนี้มันก็จะไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วต้นมันแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วนะครับจะล้มสักเท่าไหร่นะครับต้นยางนานะครับหรือว่าต้นไม้ป่าอื่นที่ผมปลูกไว้ล้มไปมันก็ไม่ตายครับคุณผู้ชมครับเพราะมันต้นใหญ่ต้นแข็งแล้วเนี่ยนะครับใครที่มีความคิดเหมือนผมนะครับก็ดูตัวอย่างได้เลยนะครับว่ามันไม่มีผลนะครับมันไม่มีผลเพราะว่าเวลาเราตัดนะครับต้นไม้ที่เราปลูกมันก็จะโตแล้วนะครับโตแล้วเนี่ยซื้อมาต้นละ10บาทครับแล้วตอนนี้คุณผู้ชมดูสิครับคุณผู้ชมคิดว่าถ้าสมมุติว่าผมเอาปล่อยมันไว้อีกสัก20ปีนะครับถ้าผมยังไม่ตายเนาะครับลูกหลานถ้าผมตายไปจริงๆก็ลูกหลานก็ได้รับผลประโยชน์ต่อนั่นแหละนะครับมันจะมีมูลค่ามากกว่า10บาทไหมครับคุณผู้ชมอันนี้ชวนคิดนะครับผมซื้อมา10บาทนะครับถ้าปล่อยไว้นะครับมันจะมีมูลค่ามากกว่านั้นไหมซึ่งแน่นอนครับใครๆก็ตอบได้ว่ามันต้องมีมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับ
ต้นไม้นะครับผ่านเวลาไปนะครับมันยิ่งจะเติบโตนะครับเมื่อยิ่งเติบโตนะครับมันยิ่งมีมูลค่านะครับแม้ว่านะครับคนปลูกต้นไม้เยอะราคาอาจจะลดนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องมากกว่า10บาทอย่างแน่นอนนะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยใช่มั้ยครับเงิน10บาทนี่นะครับสมมติว่าเราเอาไปใช้อะไรสักอย่างนึงนะครับหรือเราเอาไปฝากธนาคารก็ได้ครับ10บาท1ปีนี่นะครับดอกเบี้ยน้อยนิดนะครับดอกเบี้ยน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเราเอาฝากกับต้นไม้นี่ดูสิครับดอกเบี้ยของมันนะครับเติบโตขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่ได้มองแค่นี้นะครับผมมอง20ปี30ปีครับตอนนี้ผมอายุ39ปีนะครับสมมุติว่าผมเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ60ปีนะครับถ้ารัฐบาลไม่มีการแก้ไขกฎหมายเนาะนะครับตามปกติคนก็เกษียณอายุราชการอยู่ที่60ปีนะครับผมมีเวลาอีก21ปีนะครับที่จะมาเที่ยวดูต้นไม้เหล่านี้21บวกอีก4นะครับเท่ากับว่าต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับจะมีอายุ25ปีตอนที่ผมเกษียณนะครับเนี่ยต้นไม้25ปีไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเฮ้และถ้าผมยังไม่ตายนะครับผมมีอายุสัก70ปีนะครับต้นไม้ผมก็จะมีอายุถึง35ปีนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าต้นไม้อายุ35ปีเนี่ยต้นหนึ่งมันจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคิดในมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับคิดในทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเราไม่ได้คิดในเชิงในทางเศรษฐกิจเนี่ยครับเราคิดในเรื่องของความอนุรักษ์เนี่ยต้นไม้ของเรามันก็จะเติบโตสร้างมูลค่าให้กับคนมหาศาลมากนะครับสืบนาคเสถียรนะครับนักปกป้องนักอนุรักษ์ป่าผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยท่านให้ข้อคิดได้ว่าต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากเลยครับมันให้ประโยชน์กับเราตั้งแต่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปตัดมันก็ให้ประโยชน์แล้วซึ่งอันนี้ผมเชื่อนะครับให้ประโยชน์ยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกมานะครับทั้ง3ชนิดทั้ง3ข้อที่ผมพูดมานะครับคือการให้ประโยชน์ของต้นไม้ให้ประโยชน์กับผมแล้วให้ความรู้กับผมนะครับให้บุญกับผมให้อากาศบริสุทธิ์ให้เห็ดให้มดให้แมลงมาอยู่นะครับแล้วก็ให้ความสุขนะครับมันก็ให้แล้วนะครับที่สำคัญนะครับถ้ามองในแง่ของคนรักโลกนะครับรักโลกนะครับก็มันก็ให้อากาศบริสุทธิ์อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆต่อหลายๆคลิปนะครับว่าต้นไม้มันให้อากาศบริสุทธิ์กับเรานะครับให้ออกซิเจนกับเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นนี้ครับและเหมือนจะเป็นต้นเดียวในสวนที่ผมปลูกไว้นะครับนั่นก็คือต้นสะแบงครับคุณผู้ชมสะแบงหรือว่ายางกระดานะครับเนี่ยผมไปซื้อนะครับมาปลูกแทนต้นไม้ที่มันตายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอต้นนี้มานะครับก็ขอมาด้วยหนึ่งต้นนะครับขอซื้อมาปรากฏว่ามันก็เติบโตของมันอยู่นะนะครับนี่ผมชอบดอกของมันนะครับดอกสะแบงสวยนะครับใบของมันจะมีขนๆหน่อยนะครับมดไม่ใช่มดสิแมงมาเกาะนะครับมากัดมันแล้วก็ไปทำรังก็ถือว่าได้บุญอีกนะครับเวลาเกิดมาชอบเกิดมาหลายกิ่งนะครับเราไม่ต้องการกิ่งไหนเราก็ตัดออกอันนี้ผมตัดออกไปทีนึงแล้วมันแตกออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์มาตัดวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับวันนี้ตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูไปด้วยกันครับดูกันยาวๆวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับพูดไปเรื่อยๆนะครับผมจะพูดกับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมภาคภูมิใจที่จะนำเสนอมากนะครับเป็นการตอบแทนคุณผู้ชมนะครับที่รักโลกนะครับช่วยกันดูแลนะครับพื้นที่ของเรานะครับโลกของเราให้สวยสดงดงามนะครับให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเป็นการขอบคุณที่คุณผู้ชมมากดติดตามช่องของผมด้วยนะครับครบ 8,000 คนผมก็เลยอยากจะเปิดป่าที่ผมปลูกจะเป็นไปได้ก็อยากจะให้ดูทุกต้นเลยนะครับจะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไปด้วยว่าครั้งหนึ่งนะครับณพื้นที่โลกแห่งนี้นะครับในสวนนาป่าแดงของผมเนี่ยผมได้มาถ่ายทำนะครับในช่วงต้นฤดูฝนนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นกับตาไปด้วยกันว่านะครับต้นไม้ที่ผมปลูกมันโตขนาดไหนนะครับมันจะเป็นภาพบันทึกประวัติศาสตร์เพราะถ้าในระยะต่อไปเนาะนะครับระยะอีกสัก10ปี20ปีนะครับ
ต้นไม้เราโตนะครับภาพนี้มันก็จะไม่มีอยู่แล้วนะครับมันจะมีเฉพาะสิ่งที่ผมบันทึกไว้นี่แหละนะครับถ้าเรามาเห็นดูด้วยตานี่เราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับภาพที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนไปครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่ผมอนุรักษ์ไว้นะครับตั้งใจมากที่จะอนุรักษ์ไว้ก็คือผักติ้วครับผมเคยเห็นต้นผักติ้วต้นใหญ่ๆนะครับต้นขนาดเท่าคนเลยนะครับต้นใหญ่ขนาดนั้นเลยผมก็อยากให้ที่สวนของผมมีต้นใหญ่ๆแบบนั้นบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชั่วชีวิตผมอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะได้เห็นนะครับปลูกคู่กับต้นแดงนะครับต้นแดงนี่ใบเขาจะเห็นไหมครับหล่นลงมาจะเป็นสีอิฐนะครับสีของเขาจะแตกต่างจากเพื่อนๆนะครับอันนี้ต้นใบยางพาราอันนี้ใบแดงเห็นไหมครับยางพาราใบแดงนะครับเขามีฝักของเขาก็จะเป็นสีนี้เช่นกันนะครับฝักที่มันแก่เนาะแล้วมันหล่นร่วงลงมานะครับดูดีครับคุณผู้ชมครับดูมีความสุขมากๆเลยนะครับดวงตะวันทอแสงสาดลงมาผมก็ดูต้นไม้ของผมนะครับดูอย่างมีความสุขนะครับอย่างนานจะเจอหน่อยนะครับเพราะว่าผมลงมาเยอะนะครับช่วงนั้นเสพข่าวเรื่องยางนานี่เยอะนะครับยางนาเข้าสมองแต่ก็ยังดีที่เผื่อใจไว้ให้กับต้นไม้ชนิดอื่นด้วยนะครับต้นนี้นะครับนนทรีป่านะครับเกิดเองครับผมก็เลยรักษาไว้มันอยากเกิดมันอยากอยู่กับผมผมก็ให้มันอยู่นะนะครับนนทรีป่าเป็นไม้ที่เรียกว่าโตเร็วนะครับถ้าเทียบกับต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยมันโตเร็วมากนะเนี่ยครับไม่รู้ว่ากี่ปีแต่เดาๆน่าจะสัก2ปีนะครับได้เท่านี้ต้นนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นประดู่ป่าต้นนี้ดูดีครับดูดีกว่าที่ผมเปิดหัวมาคลิปเปิดคลิปตอนแรกๆอันนั้นจะต่ำกว่านี้นะครับอันนี้จะสูงนะครับยางนาสวยๆเลยนะครับต้นจะเป็นตะปูตะปีน้อยนะครับไม่ใช่บีสกิอะไรนะบีสกินหรอที่มันเป็นโรคผิวหนังของวัวนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นต้นไม้นะเห็นไหมโคนเขาเริ่มแตกแล้วแตกนี้มันเกิดจากการขยายของต้นเพราะมันขยายใหญ่ขึ้นเปลือกที่มันอยู่ตัวมันแห้งมันแข็งมันก็แตกออกอย่างเงี้ยนะครับยิ่งมันโตมากกว่านี้มันก็จะขยายมากกว่านี้ยิ่งจะแตกมากกว่านี้นะครับอันนี้ต้นพยอมดั้งเดิมจริงนี่นะครับต้นนี้4ปีนะครับผมปลูกไว้4ปีแล้วแต่ไม่เห็นเติบโตไปไหนมาไหนนะครับผมก็เลยพยอมมาใส่พอทีนี้พยอมไม่รู้เจออะไรนะครับล้มลงไปมันก็พยายามแทงกิ่งใหม่ขึ้นมามันก็เลยได้อย่างนี้แหละนะครับอยู่ด้วยกันไปนะครับต้นไหนเก่งก็ให้อยู่รอดไปนะครับเนี่ยต้นยางนาต้นนี้นะครับช่วงปีที่แล้วต้นเล็กครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะโตได้ขนาดนี้นะปั๊มปีนี้ก็อ้าวโตขึ้นไปซะงั้นนะครับเหมือนเด็กผู้ชายเนาะนะครับอยู่ป .6 นี่ตัวเล็กๆนะครับป .1 ป .2 นี่ไอ้ม .1 ม .2 นี่ก็ยังตัวเล็กอยู่เด็กผู้หญิงจะโตเร็วนะครับพอขึ้นม .3 ขึ้นต่อม .4 นี่เด็กผู้ชายจะโตปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนะครับอันนั้นคือธรรมชาติของมนุษย์นะครับเขาจะโตเร็วในช่วงนั้นนะครับต้นไม้ก็นะครับถือได้ว่าแล้วแต่สายพันธุ์นะครับแล้วแต่ชนิดบางต้นนี่ขอให้ตั้งตัวได้ก็ไปโลดเลยนะครับก็คือต้นยางนานี่นะครับตั้งตัวติดก็ไปโลดนะครับอย่างเร็วเลยนะครับนี่แหละแต่ผมทำไมต้นพยุงในสวนผมมันไม่ค่อยโตผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยผมก็อยากให้มันโตกว่านี้อยู่นะนะครับแต่ว่าเมื่อมันโตได้แค่นี้ผมก็พอใจนะครับให้มันพอใจก็ให้เขาเติบโตนะครับในรูปแบบที่เขาต้องการนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่สูงที่สุดนะครับสังเกตว่าจะมีใบไม้ที่ใหญ่ๆเยอะกว่าเพื่อนนั่นก็คือต้นสักนะครับผมเอามาปลูกไว้นะครับต้นสักนี่มันชอบที่เนินนะคุณผู้ชมนะครับถ้ามาปลูกที่ที่มันแบบไม่ค่อยเป็นที่เนินนะครับมันก็จะตายได้นะอย่างเนี้ยนะครับผมเอามาปลูกเนี่ยนะครับผมเลือกที่เนินที่สุดในไร่ในสวนเลยนะมันก็เลยเหลือรอดได้นะครับตัวนี้จะเป็นเนินจอมปลวกเก่านะครับดั้งเดิมจริงเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าเอารถมาเกรดออกแล้วนะครับตอนที่ทำ
ป็นสวนยางพาราเขาก็ยังพยายามที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ผมก็เลยรักษาเขาไว้นะครับเขาอยากอยู่กับเราก็ให้อยู่ไปนะครับก็ถือว่าเป็นความลักษณะเฉพาะนะครับของพื้นที่ก็แล้วกันนะครับนี่ต้นสักนะครับสูงๆนะครับเนี่ยต้นยางนาต้นนี้นะครับสูงมากเลยนะครับปีที่แล้วนี่ประมาณสัก 3-4 เมตรแต่ปีนี้โอ้โหนู่นสัก 7-8 เมตรได้เลยนะครับนี่คุณผู้ชมสูงมากนะครับแล้วตรงนี้มันไม่มีต้นยางพาราด้วยไงนะครับมันก็เลยไม่มีต้นไม้ที่มาคลุมนะครับต้นยางนาต้นนี้ก็เลยโตได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับอันนี้ก็มีต้นไม้นะครับเป็นต้นพะยูงนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นสักนะครับสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากการปลูกต้นไม้มาสักระยะหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้นำเสนอก็คือผมว่ามีอยู่4อย่างนะครับที่ผมได้รับนะครับมีความรู้นะครับมีได้บุญนะครับมีได้ความสุขแล้วก็มีได้มูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นแผ่นดินนะครับอู้ต้นนี้ผมประทับใจมากเนี่ยคุณผู้ชมประดู่ป่าอายุ4ปีเนี่ยโอ้โหนี่ผมชอบนะครับนี่มันต้องได้อย่างนี้สิลูกพ่อ นี่ถ้าทุกต้นที่ผมปลูกเนาะ60ต้นนะที่ผมปลูกลงไปนะครับได้เท่านี้หมดเลยผมจะดีใจมากเลยนะถือว่าสุดยอดนะครับประดู่ป่าเป็นไม้ที่มีราคาสูงนะครับคุณผู้ชมมีราคาสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่เท่ากับพะยูงหรอกพะยูงจะสูงกว่านะครับนี่อันนี้เป็นต้นไผ่นะครับที่ผมไปดูงานมานะครับจากท้ายเขื่อนเมคาแล้วผมชอบนะเพราะว่ามันออกหน่อเยอะมากนะครับผมซื้อทั้งหน่อแล้วก็ไปขอทั้งต้นท่านมาปลูกท่านก็ตัดให้ผมเลยนะครับเอามาแบบนี้แหละนะครับเอามาเสียบลงไปนะครับมันก็จะรอดอยู่นะนี่นะครับแต่ว่าปลูกเป็นปีแล้วมันได้แค่นี้หน่อใหม่ยังไม่เกิดขึ้นมาเป็นไผ่กิมซุงนะครับกิมซุงอาจจะเพราะว่าแสงมันน้อยด้วยแหละนะครับสวนผมมันต้นไม้มันเยอะนะครับไม่รู้มายังไงครับคุณผู้ชมนี่กระถินเทพานี่โอ้โหโอนใหญ่ใบเขียวใหญ่นะครับนี่ไม่รู้หล่นมาจากไหนนะครับแต่เมื่อเขาเกิดและเติบโตที่นี่เขาอยากอยู่กับผมจัดให้ครับให้เขาอยู่ไปนะครับอันนี้ต้นแดงนะครับคุณผู้ชมแดงนี่ปลูกทีหลังเขาหลอกต้นเล็กๆนี่นะครับถ้าปลูกได้สักสองสามปีน่าจะต้นโตกว่านี้นะครับอย่างนาต้นนี้นะครับดั้งเดิมจริงนี่เอ็นครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยน้ำมันท่วมขังนะครับมันเอ็นลงไปผมก็เลยตัดเอากิ่งยางพารามาค้ำยันไว้นะครับเขาก็พยายามที่จะตรงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ลำต้นก็ถือว่าตรงขึ้นมาได้พอสมควรแม้ว่ายังจะมีการเอ็นอยู่เล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับช่วง3ปีแรกนี่ต้องดูแลนะครับคุณผู้ชมต้นไม้นี่ถ้าหญ้ามันเยอะนะครับก็ต้องมาตัดมันอะไรบ้างนะครับแต่ผมน่ะไม่ค่อยได้ตัดไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับปีแรกเท่านั้นแหละที่ผมมาถากมาถางหน่อยปี2ปี3มันก็ปล่อยแล้วนะครับมันก็โตของมันนะครับอันนี้ต้นตะเคียนทองนะครับข้างล่างต้นตะเคียนทองเนี่ยก็จะมีปลวกนะครับมีปลวกด้วยมาเกาะอยู่นะครับเนี่ยลำต้นที่มันแตกออกนี่คือมันขยายลำต้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เลยมีเปลือกแตกๆนะครับนะครับนี่เปลือกแตกๆนะครับสวยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในระยะยาวนี่ต้นสูงนะครับเขาเป็นไม้ที่สูงแล้วก็สวยด้วยนะครับทนน้ํานะครับชอบเกิดอยู่ตามที่ลุ่มแม่น้ํานะครับเกิดแล้วก็ล้มลงไปในแม่น้ำคนก็เอารถไปนะครับรถแบ็คโฮลเนี่ยไปลากไปนะครับชุดขึ้นมานะครับก็บางทีเขาก็ไปไว้ตามวัดตามวาเนาะนะครับก็เป็นที่ไปขอหวยอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นอยู่หลายที่นะครับมีผ้าเจ็ดสีไปผูกนะครับก็ถ้าเกิดว่าสวนของผมนะครับจะมีคนมาขอหวยเนี่ยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดโชคครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ปลูกไว้หลายต้นพอควรอยู่นะครับนับไปก็น่าจะสักไม่ต่ำกว่า20ต้นนะครับตะเคียนนะครับตะเคียนทองเนี่ยการปลูกป่าของผมนะครับก็พยายามที่จะปลูกให้หลายชนิดนะครับเพราะว่า
ผมไปศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมาปลูกนะครับผมแม้ว่าจะปลูกต้นยางนานะครับจำนวนมากที่สุดนะครับ200กว่าต้นแต่ว่านะครับระหว่างต้นยางนาผมก็จะปลูกไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างเงี้ยก็จะเอามาแทรกกลางนะครับปลาดูปลาต้นนู้นก็จะเป็นต้นพะยุงเนี่ยมาแทรกกลางแทรกกลางไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าความหลากหลายเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับความหลากหลายทางธรรมชาติเพราะว่าในป่านะครับสังเกตจากในป่ามันก็จะมีต้นไม้หลายชนิดเนาะเขาก็จะแย่งกันเกิดนะครับแย่งกันเติบโตนะครับร่วมกันนะครับใบของฉันหล่นนะครับเธอนะครับก็เอามาเป็นปุ๋ยได้นะครับแต่บางทีนะครับถ้าปลูกไม้ชนิดเดียวกันทั้งหมดนะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ามันเป็นของเสียจากมันหล่นลงไปแล้วนะครับมันก็ไม่กินของเสียของมันหรอกนะครับก็คือไม่กินปุ๋ยจากใบของมันเองอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจริงไหมนะครับแต่ว่าผมก็ป้องกันไว้โดยการปลูกนะครับต้นไม้หลายชนิดแทรกสลับกันไปนะครับแทรกกันไปนะครับใบพยุงร่วงหล่นลงมานะครับต้นประดู่กับต้นยางนาก็กินได้นะครับใบยางนาร่วงหล่นลงมานะครับพยุงนะครับกับประดู่ก็กินได้มะฮอกกานีก็กินได้นะครับอันนี้ก็พยายามที่จะสร้างความหลากหลายครับให้กับป่าของผมที่ผมปลูกนะครับระยะปลูกนะครับผมก็ไม่ได้ปลูกถี่กันมากเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ระยะ3เมตรนะครับคุณผู้ชมซึ่งถามว่าระยะนี้ผมพอใจหรือยังนะครับเอาจริงๆนะครับผมก็เริ่มที่จะตัดสางออกบ้างแล้วนะครับต้นไม้ของผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นไม้ที่ผมตัดสางออกนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันถี่เกินไปนะครับมันจะทําให้ต้นไม้ต้นอื่นๆเนี่ยเติบโตได้ช้าขึ้นนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้เนาะนะครับผมก็ตัดสางมันออกนะครับสังเกตว่าต้นที่ผมตัดสางออกจะเป็นต้นยางนานะครับเพราะว่าผมปลูกยางนาเยอะนะครับแล้วต้นที่มันแต่ตายเห็นกิ่งๆแต่ตายนั่นคือผมตัดสางออกนะครับคุณผู้ชมผมเอามีดผมนี่แหละมาตัดสางออกนะเพราะว่ามันบางทีผมปลูกถี่เกินไปนะครับในระยะยาวนะครับเขาตอนนี้เขามีเงาจากต้นยางพารามางั้มพอสมควรแล้วนะครับเขายังจะมาแย่งกันแย่งแสงกันอีกนะครับผมก็เลยว่าอ่ะนะครับช่วยเขานะครับให้ต้นที่เหลืออยู่เนี่ยมันเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบให้มันอย่างเต็มที่มากที่สุดผมก็เลยตัดออกบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดเยอะหรอกนะครับคุณผู้ชมก็รวมๆก็สัก20ต้นได้นะครับ20ต้นได้แต่ตอนที่ผมมาตัดนี่ผมก็ต้องตัดใจตัวเองก่อนว่าก็ต้องบอกว่ามันหนักนะเอาการพอสมควรนะเพราะว่านะครับกว่าที่เราจะปลูกต้นไม้ได้ต้นนึงนี่นะครับเราใช้เวลานานนะครับแล้วทีนี้นะครับดูสิครับต้นนี้กว่ามันจะเติบโตได้เท่านี้นี่นะครับใช้เวลามา3ปี4ปีนะครับแล้วผมจะไปตัดมันเนี่ยผมก็ต้องตัดใจตัวเองอย่างเต็มที่ก่อนนะครับพอตัดใจได้แล้วก็ตัดมันออกไปนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับดูดีพอสมควรเลยนะครับส่วนใหญ่แถวครับแถวนี้ก็จะมีทำนากับทำสวนยางพารานะครับอย่างสวนนี่นะครับสวนนะหำนะครับก็มีการปลูกยางพารานะครับส่วนผมก็ปลูกยางพาราเห็นว่าช่วงหนึ่งราคามันสูงครับคุณผู้ชมราคายางพารานี่สูงมากๆเลยนะครับยางก้อนถ้วยนี่ก็หลายสิบบาทนะครับต่อ1กิโลกรัมทุกวันนี้ก็20กว่าบาทนะครับสูงๆมาหน่อยก็30นะครับก็ยังถือว่าพอได้นะครับผมก็เลยยังรักษาต้นยางพาราของผมไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเขาก็สร้างรายได้ให้กับเรานะครับอีกอย่างนะครับเขาก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราตั้งใจเรารักเขาเราปลูกเขาไว้เราก็ไม่อยากที่จะไปตัดเขาเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดนะครับสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับโลกของเรานานที่สุดนะครับเพราะว่าเขาสร้างออกซิเจนให้กับโลกด้วยนะครับถ้าตัดเขาไปนะครับก็เสียดายเขานะครับก็ให้เขาอยู่อย่างนี้ต่อไปแม้ว่าราคาจะถูกจะแพงขนาดไหนก็ตามแต่นะครับต่อไปต้นไม้ก็จะมีทั้ง2ชนิดนะครับมีทั้งไม้ป่าแล้วก็ไม้ยางพาราแทรกกันร่วมอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้นไม้เขาไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วเนาะ นะครับไม่เหมือนคนนี่คน พี่น้องกันยังทะเลาะกันอยู่นะครับก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ว่าต้นไม้นี่เขาไม่ทะเลาะกันก็ให้เขาอยู่ด้วยกันไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการมาตัดสางบ้างในบางช่วงนะครับตามความเหมาะสมนะครับอย่างที่บอกครับ
ต้นหลักๆที่ผมตัดสางก็คือต้นที่ผมปลูกเยอะที่สุดก็คือต้นยางนานะครับผมจะตัดสางออกต้นอื่นนะครับจะไม่แตะเลยนะครับคุณผู้ชมยังคงรักษาไว้ 100% เต็มนะครับอย่างมะฮอกกานี4ปีได้เท่านี้ครับคุณผู้ชมไปดูบางสวนนี่ปลูกแค่1ปีเขาก็ได้เท่านี้แล้วนะครับโอ้นี่ๆต้นสะแบงผมบอกว่ามีแค่ต้นเดียวไม่ใช่แล้วครับนี่มีอีกต้นนึงมาปลูกแทรกไว้นะครับเพราะว่าต้นนี้ปีที่แล้วมันสูงอยู่แค่นี้มันเหมือนจะตายแต่ปีนี้มันทอดยอดขึ้นไปอีกก็โอเคในเมื่อเขาอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับก็รักษาไว้ทั้ง2ชนิดนะครับใครเจ๋งใครเก่งก็อยู่รอดได้ก็อยู่รอดไปนะครับวัดกันไปเลยสู้กันไปเลยนะครับครับเวลาผมตัดแต่งกิ่งเนาะผมจะไม่ตัดให้มันชิดนะครับผมจะตัดห่างออกมานะครับห่างออกมาเพราะว่าถึงเวลามันแห้งอย่างต้นนี้มันแห้งก็จะหลุดร่วงลงไปนะครับมันจะไม่ไปทำลายผิวเนื้อของไม้นะครับบางทีเราไปตัดชิดเกินไปมันไปทำลายผิวเนื้อของไม้นี่ครับที่ผมตัดสางออกเพราะว่าตัวนี้มันออกจะถี่จนเกินไปนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับเสียดายครับคุณผู้ชมครับเอาจริงๆเสียดายอยู่แต่ว่าเมื่อเขาเยอะแล้วนะครับเมื่อเขาเยอะแล้วจากนี้มานี่3เมตรจากนี้มานี่อีก3เมตรเป็น6เมตร6เมตรเนี่ยนะครับอีกหน่อยใบตัวนี้ก็ใบตัวนี้ก็จะมาชนกันแล้วนะครับก็ถ้ามีตรงนี้อีกมันก็เล็กก็ผอมก็เป็นเหมือนกับแท่งดินสอที่สูงขึ้นไปผมก็ไม่อยากได้เห็นภาพนั้นนะครับก็เอาออกไปบางส่วนนะครับก็เลยได้ตามภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนี่แหละนะครับอันนี้เกิดเองครับรักษาไว้ต้นอื่นผมรักษาไม่หมดนะครับยางนาก็ตัดสางบ้างกระถินเทพานะครับใบนี่ใหญ่กว่ามือผมอีกใบยังใหญ่เลยต้นก็สูงขึ้นมานะครับสูงมา2เมตรก็มีง่ามก็ระยะต่อไปอาจจะได้ใช้ส่วนนี้นะครับส่วน2เมตรนี่ก็รักษาไว้นะครับรักษาไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับตะเคียนทองตะเคียนทองดูดีสวยงามนะครับสวยงามดูดีนี่เจออุปสรรคที่ทำให้ต้นไม้เติบโตช้าหน่อยนะครับนี่ก็คือนี่ไอ้ไม้เถาไม้พันนี่ผมจะต้องแกะออกนะครับมาทุกครั้งผมจะต้องมาแกะออกเสมอนะครับแกะออกเลยนะครับดึงออกเลยการดึงออกเนี่ยทำให้ต้นไม้เราไม่โดนรัดมากจนเกินไปนะครับเขาก็จะเติบโตได้ดีขึ้นนะครับโตได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับคนมาบีบมารัดเราตลอดนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เติบโตเต็มที่นะครับก็เอาออกไปให้เขานะครับอย่างนี่ตะเคียนนี่นะครับต้นนี้ปลูกที่หลังเพื่อนเลยนะครับอายุแค่2ปีนะครับต้นนี้นี่ต้นเดิมมันตายนะครับต้นเดิมมันตายมันเป็นไม้น่าจะเป็นไม้พวกต้นสักหรือเปล่าที่ผมมาปลูกนะครับมันตายผมก็เลยมาแทรกแทนนะครับก็ได้ต้นเท่านี้ก็ดีใจนะครับยางนาครับต้นนี้ก็อยู่ใกล้ๆเขตแนวแดนนะครับแนวเขตแดนนี่ก็ห่างมาประมาณสัก2เมตรกว่าๆนะครับผมเวียนไว้ตั้งใจเวียนไว้จากนี้มานี่นะครับก็ไม่อยากให้เงามันไปง้ำนะครับกับที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างนะครับให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับเราจะไม่ได้ว่ากันนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้ก็ควรที่จะเว้นออกมาหน่อยนะครับยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งดีครับคุณผู้ชมครับก็ผมก็เว้นไว้ประมาณสัก2เมตรกว่านะครับบางที่ก็3เมตรนะครับนี่โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่ดั้งเดิมจริงจะมีหญ้าคาเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนหญ้าคาแล้วนะผมไม่ได้กลัวหญ้าคาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับต้นไม้ของผมเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเหนือหญ้าคานะครับอย่างสบายๆแล้วนะครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้นะครับอายุ5ปีเนี่ยต้นนี้ทำไมว่า5ปีนะครับเพราะปีแรกที่ผมมาปลูกต้นไม้มันมีอายุ1ปีแล้วไม่ได้ปลูกครับต้นนี้เป็นต้นที่ออกมาจากต้นแม่นะครับต้นแม่อยู่เขตแดนฝั่งนู้นนะครับต้นนู้นนะครับเป็นของเพื่อนบ้านนะครับของครูผมนี่แหละนะครับเป็นครูที่เคยสอนผมด้วยนะครับท่านรักษาตัวนั้นไว้แล้วมันแตกมันกระเด็นออกมามันก็มาอยู่ตรงนี้นะครับไกลนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยจากนี้ก็40เมตรได้แล้วนะครับมันก็แตกมามันก็จะมาเกิดนะครับ
แล้วมันก็สวยด้วยผมก็เลยรักษาไว้นะครับต้นไม้ดั้งเดิมก็รักษาไว้นะครับไม่ได้ตัดออกนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ต้นไม้ที่ตัวเองปลูกอย่างเดียวนะครับนี่ก็พยุงครับพยุงต้นเล็กๆแบบนี้เนาะบางทีอาจจะแก่นดีก็ได้นะเพราะว่าอายุมันได้ไงคุณผู้ชมไม่มีใครรู้นะครับยกเว้นเราจะตัดมาดูนะครับต้นนี้โตเร็วมากนะครับสังเกตจากเปลือกที่มันแตกนะครับคือถ้ามันเปลือกแตกนี่คือมันโตเร็วนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันขยายรวดเร็วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันทำให้ต้นมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับแตกเป็นร่องนะครับมาดูปลาครับยอดงามมากเลยนะครับเห็นยอดแบบนี้เนาะคิดถึงยอดผักเนาะถ้ามันสามารถกินได้ก็เอาไปลวกจิ้มนี่โหน่าจะอร่อย นะครับมีงามด้วยนะครับถ้าตัดออกก็ดีนะครับแต่ว่าอยากจะรักษามันไว้นะครับก็ถือว่าเป็นความสวยงามอีกอย่างนึงเนาะต้นไม้มันอาจจะมีลักษณะเฉพาะของมันบ้างมีงามมีอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่อย่างนานะครับกับตะเคียนทองนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับปลูกแถวคู่ก็มีนะครับแถวเดียวก็มีนะครับในร่องยางพารา1ร่องนี่ผมอันนี้ผมจะปลูกแถวคู่นะครับแต่มาตรงนี้นะผมจะปลูกแถวเดียวนะครับต้นนี้เป็นต้นมหาดครับคุณผู้ชมมหานี่ต้นเดิมมันนี่ถูกตัดไปแล้วนะครับต้นใหม่มันก็เกิดขึ้นมาผมก็รักษาไว้นะนี่นะครับก็อยากให้มันเติบโตขึ้นไปนะครับว่ากันว่ามหานี่เอาไปทำเครื่องดนตรีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นน่ะครูดนตรีเล่าให้ผมฟังว่าเอาไปทำโปงลางก็ได้นะต้นมหานี่นะไปทำพินก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ดีนะครับไปทำดนตรีแล้วหายากด้วยเพราะว่าคนชอบตัดกันนะครับตัดเอาไปทำอะไรนะครับบางทีก็ว่ามันคนตัดเนี่ยก็ไม่อยากตัดนะเพราะว่ามันตัดยากนะครับไม้มันเวลาเอาเลื่อยมาตัดเนี่ยมันกินฟันเลื่อยมันตัดยากนะครับมันเหนียวนะนะครับแต่ว่าเนี่ยผมว่าเออมันทำเครื่องดนตรีได้ผมก็มารักษาไว้นะครับถ้ามันเหนียวจริงก็เป็นเรื่องของคนตัดไปนะครับแต่ว่าเมื่อมีประโยชน์เยอะนะครับแล้วคนปลูกน้อยนะครับก็ถือว่าหน้าปลูกไว้นะครับถ้ามีพื้นที่ผมจะลงไม้มหานี่แหละเยอะๆไปเยอะๆเลยนะครับไม้นอกกระแสไม้ที่คนไม่ค่อยปลูกผมจะปลูกนะครับไปดูปลานะครับถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดที่เติบโตช้าที่สุดนะครับในสวนแห่งนี้นะครับสู้ยางนาไม่ได้สู้ยางนาไม่ได้เลยยางนาตะเคียนนี่จะเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับเบอร์1กับเบอร์2ตีคู่กันมาเลยก็มันจะสวยมากนะครับเนี่ยต้นพยอมครับมะฮอกกานีไม่ไปไหนมาไหนเอาพยอมมาปลูกพอพยอมโตมะฮอกกานีโตด้วยเหมือนกับอย่างจะอิจฉากันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอ้าวเมื่อคุณอยากโตนะครับผมก็ไม่ตัดสักต้นผมก็เอาไว้งี้แหละนะครับอันนี้ก็ตัดสางออกครับมันใกล้กันเกินไปตัวนี้2เมตรครึ่งมากนี่นะครับมานี่นะครับต้นยางนานะครับตัดออกนะครับตะเคียนครับคุณผู้ชมตะเคียนสวยๆนะครับอันนี้ก็ตัดสางออกนะครับตัดสางออกปุ๊บมันก็จะมีกิ่งใหม่พยายามเติบโตขึ้นมาแทนนะครับต้นยางนานี่นะครับก็อ่ะดูกันไปนะครับระยะยาวๆไปนะครับก็นะครับอันนั้นก็จะเป็นคู่นะครับใกล้ๆกับถนนบนทางนะครับอาจจะมีการตัดสางอีกสักต้นนึงออกนะครับต้นใกล้บนทางอาจจะมีการออกนะครับทำให้การสัญจรดูสะดวกดีขึ้นนะครับแถวนี้ก็จะเป็นแถวคู่นะครับดูกันยาวๆครับคุณผู้ชมครับดูด้วยกันนะครับใบนี่ก็เริ่มแก่แล้วนะนี่อีกหน่อยก็จะร่วงหล่นลงแล้วนะครับสีของมันก็จะออกแกมแดงๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผ่านแล้งมานะครับตรงนี้นะครับเป็นที่เนินนะครับก็กะไว้ว่าอาจจะมีการมาปลูก
ป็นกระท่อมเถียงนาน้อยนะครับเอาไว้มานั่งพักผ่อนเวลาที่เรามาสวนมานานะครับหรือในอนาคตนะครับอาจจะมีการตัดต้นไม้ออกเป็นบางส่วนแล้วก็สร้างนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆสักหลังนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าในช่วงเวลาที่ผมมาสร้างช่วงที่อายุเยอะๆนี่นะครับจะมีไฟฟ้ามาถึงหรือยังตอนนี้ถนนนะครับมาถึงแล้วนะครับถนนมาถึงแล้วเทถนนเป็นหินสีดำคลุกนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปอาจจะมีไฟฟ้ามีน้ำประปานะครับผมก็สามารถมาอยู่ในสวนแห่งนี้ได้นะครับบางทีเราอยู่บ้านนะครับมานานๆเราก็อาจจะมีอยากมีแบบบ้านสวนอย่างนี้เนาะนะครับพออายุจะเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มอยากจะมีบ้างแล้วแหละนะครับแต่ว่าอยากได้บรรยากาศแบบที่มีนาด้วยแต่ว่าตรงนี้เป็นที่ที่มันอยู่สูงนะครับผมก็เลยได้แต่ปลูกต้นไม้นะครับไม่มีนาก็ไม่เป็นไรครับก็ในเมื่อสภาพพื้นที่ของเราครับอันเป็นมรดกนะครับได้เท่านี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นบุญคุณอย่างสูงยิ่งนะครับจากบรรพบุรุษที่ได้มอบให้กับผมแล้วผมก็จะรักษาไว้นะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดครับคุณผู้ชมมาดูต้นนี้ครับนี่ปลูกปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้นรังครับคุณผู้ชมครับต้นรังเต็งรังนี่มันจะคล้ายๆกันนะครับเต็งนี่ก็คือใบมันจะเต็มนะครับเต็งก็คือเต็มใบรังนี่มันก็จะคล้ายๆใบของรูปหัวใจเห็นไหมตรงนี้นะครับปึ๊บยึกยึกยึกมานี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยใบมันจะคล้ายรูปหัวใจนะครับก็อยากให้มันโตนะครับเพราะว่าผมปลูกน้อยนะครับอันนี้ก็มาคู่กันสองต้นก็ไม่เอาออกสักต้นนะครับให้มันแย่งกันโตนี่แหละถ้าตัวไหนโตมากกว่าก็จะให้เป็นพระเอกนะครับแต่ว่าถ้าโตคู่กันเลยก็ให้เป็นพระเอกคู่ไปเลยนะครับ ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นที่ที่ผมภาคภูมิใจอย่างหนึ่งมากๆเลยก็คือผมปลูกต้นแดงไว้ในระหว่างร่องของต้นยางพารานะครับถามว่าทำไมผมถึงมาปลูกในบริเวณร่องไว้แบบนี้เหตุผลก็คือว่าต้นแดงเหล่านี้นะครับตอนมาใหม่ๆเนี่ยนะครับต้นไม้อื่นเนี่ยเขามาเป็นต้นแล้วแต่แดงมันมาเป็นเม็ดผมก็เลยเอามาเพาะพอเพาะเสร็จปุ๊บพื้นที่ที่อยู่ระหว่างร่องกลางนี่ผมปลูกเต็มหมดแล้วผมไม่มีที่ปลูก ผมก็เลยเอามาแทรกนะครับระหว่างเนี่ยระหว่างแถวของต้นยางพาราครับเอามาแทรกมาแทรกไปนะครับปรากฏว่ามันงามทีนี้พวกมันงามผมก็ดีใจสิครับคุณผู้ชมเพราะว่าดั้งเดิมจริงตัวนี้เป็นป่าแดงนะครับอย่างที่ผมตั้งชื่อสวนว่าสวนนาป่าแดงมันก็ยังโอเคมันก็ยังงามได้แสดงว่าไม้พื้นถิ่นนี่นะครับมันชอบพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เอาจัดไปครับปลูกให้นะครับต้นนี้มีตอนหนึ่งที่มันเอ็นมากๆนะครับมันเอ็นมากๆผมก็เลยจัดการมันให้มันดัดให้มันตรงโดยการมันเอ็นไปฝั่งนี้นะครับผมก็เลยเอาเชือกเห็นไหมครับเชือกมามัดกับกิ่งตรงนั้นลงทุนปีนเลยนะครับแล้วก็มัดกับปลายตรงนี้ไว้นะครับให้มันกลับมาคืนปรากฏว่ามันก็โอเคแล้วมันก็กลับมาตรงขึ้นมาพอสมควรแล้วผมก็พอมันตรงขึ้นมาพอสมควรแล้วผมก็ตัดเชือกนะครับมันก็โอเคนะครับดูดีขึ้นนะครับเป็นการช่วยมันอีกอย่างหนึ่งให้มันตรงมากที่สุดนะตอนนี้ก็มีบิดเบี้ยวบ้างก็ไม่เป็นไรครับล้อเล่นลมอย่างสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็มีการตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างดีเนาะครับมดก็ไต่ตามลำต้นนะครับก็โอเคนะครับประทับใจเลยนะครับต้นไม้4ปีนะครับปลูกมาได้เท่านี้ได้มาเห็นนะครับก็รู้สึกอิ่มเอิบใจนะครับอิ่มเอิบใจอันนี้เช่นกันครับแถวเนี่ยนะครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยคือต้นไม้มันเหลือนะครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนก็เอามาปลูกซะเลยนี่นะครับปลูกมันก็ตรงดีนะมันต้องการแสงมันก็หนึ่งทะลุทะลวงไปถึงนู่นแล้วนะครับอีกสัก2ปีน่าจะใบมันก็น่าจะไปอยู่ระยะเดียวกันกับต้นยางพาราได้นะครับอีกหน่อยนี่ผมจะต้องซื้อปุ๋ยมาให้คนที่มากรีดยางนี่นะครับมาใส่แล้วแหละนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับเขาก็คงจะอยากมีรายได้ของเขาแล้วแหละนะครับก็ให้เขาเอาปุ๋ยมาใส่ซื้อปุ๋ยให้เขานะครับเขาก็มาใส่แล้วก็จะกรีดนะครับผมไม่ให้ใช้สารเคมีนะครับไล่ผมนี่สวนผมนี่ผมจะไม่ให้ใช้สารเคมีเลยผมจะให้ตัดหญ้าเอาก็อยากได้น้ำมันค่าตัดหญ้าผมก็จัดให้ครับ
เอาเงินไปซื้อเอานะครับบางทีก็ให้ผมซื้อมาให้ผมก็ซื้อมาให้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ให้ใช้สารเคมีเพราะว่าสงสารนะครับสงสารต้นไม้ต่างๆนะครับต้นไม้ที่มันโดนฆ่าด้วยต้นไม้อื่นนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกฆ่าโดยตรงนะครับแต่ว่าสารเคมีนะครับที่มีอยู่อาจจะตกค้างตามดินตามอะไรนะครับพวกสัตว์ต่างๆที่ไม่รู้อินูอินีก็อาจจะตายไปด้วยนะครับอันนี้ก็ผมสงสารนะครับอยากจะให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับแต่จริงๆเนาะพอต้นไม้มันเติบโตมากๆนะครับใบมันคลุมหมดนะครับมันก็ไม่ค่อยมีหญ้าแล้วแหละคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับหลายๆที่นะครับที่มีต้นไม้ใบหนาๆปกคลุมไปทั้งหมดหญ้ามันก็จะตายนะครับอย่างโซนนี้เห็นไหมครับเนี่ยไม่ค่อยมีหญ้าเลยนะครับมีอยู่แต่ว่ามีน้อยตรงไหนที่มีเดี๋ยวจะเยอะนะครับอย่างโซนนู้นนะครับต้นยางพาราไม่ค่อยงามนะครับมันมีแสงมาเยอะๆต้นหญ้าคามันก็ยังคงอยู่นะครับรออีกสักหน่อยเถอะนะครับพอต้นไม้ป่าของผมที่ผมปลูกไว้นี่มันเติบโตอย่างเต็มที่นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับพุ่มยางนา2ต้นมันปกคลุมนะครับพอปกคลุมปุ๊บหญ้าไม่มีเกิดสักต้นเลยเห็นไหมครับใบมันก็ร่วงหล่นลงมานะครับมันคลุมหมดแล้วไม่มีแสงหญ้ามันก็ไม่เกิดนะครับสังเกตดูเลยครับคุณผู้ชมครับตรงไหนที่ไม่มีแสงหญ้ามันจะไม่เกิดอีกหน่อยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตัดหญ้าแล้วแหละนะครับมันคุมไปหมดเลยนะครับอันนี้จะปลูกเป็นแถวเดียวนะครับแถวเดียวเรียงรายกันมานะครับยางนานะครับอันนี้ก็จะเป็นกฐินนรงค์นะครับตามมาด้วยตะเคียนทองครับตะเคียนทองยางนานะครับ4ปีบางต้นได้เท่านี้นะครับก็ธรรมชาติเขานะครับบางต้นมันสูงมันใหญ่ก็ดีใจบางต้นมันเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับให้มันเล็กไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวๆเนี่ยมันก็คงจะต้องเติบโตขึ้นมาเหมือนกับต้นอื่นๆนั่นแหละนะครับบุคคลก็จะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลต้นไม้ก็มีความแตกต่างระหว่างต้นไม้เช่นเดียวกันนะครับนี่ที่สวนของคุณครูผมนะครับมีต้นแดงต้นดั้งเดิมอยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้อายุหลายสิบปีแล้วเกือบไปทางหย่อนๆไปทางร้อยแล้วท่านมีการนำไอ้ชิงช้ามานะครับไปสามารถไปนั่งได้นะครับอันนี้ก็มีเถาวัลย์พันต้นไม้แล้วนะครับผมก็ต้องมากำจัดเขาครับกำจัดออกนะครับไม่ให้เขามาพันต้นไม้คุณครูท่านก็เกษียณแล้วนะครับท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการนะครับเกษียณตอนตำแหน่งผู้อำนวยการอีกท่านหนึ่งเป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครูของผมทั้งสองคนเลยนะครับโซนที่แดนเนี่ยจะปลูกต้นไม้นะครับเรียงรายกันไปนะครับห่างมานะครับจากแคดเดนเนี่ย2เมตรกว่านะครับเป็นระยะพอสมควรนะครับโซนนี้จะมียางนาเยอะหน่อยครับคุณผู้ชมยางนาเยอะหน่อยก็อย่างที่บอกครับต้นไม้ชนิดอื่นมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีน้อยกว่ายางนายางนามันเยอะต้นไม้ชนิดอื่นครึ่งนึงยางนาครึ่งนึงเลยนะครับก็เลยภาพก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับต้นแดงครับต้นแดงคู่กับต้นยางนานะครับอันนี้ก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะครับเพราะว่ามันเอ็นครับตอนฤดูฝนมากๆนี่นะครับฝนมันฉ่ำมันชื้นมันแฉะนะครับทำให้ต้นไม้มันเอ็นผมก็ต้องเอาไม้มาค้ำยันไว้นะครับเอามาดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมเชื่อผมไหมนี่3 ปีนะครับเนี่ยอันนี้ผมปลูก4 ปีอันนี้มันเกิดเอง3 ปีเป็นต้นกฐินเทพาผมก็เลยมองว่าเอ๊กฐินเทพานี่นะครับน่าปลูกนะถึงแม้นว่าจะขายเป็นไม้แบบไม้รวมก็ยังได้ราคาครับเพราะว่ามัน10 ปีเนี่ยต้องตัดแล้วนะครับ10-15 ปีไม่เกิน20 ปีเนี่ยต้องตัดแล้วนะครับต้นไม้อื่นยังคงอยู่นะครับผมก็เลยว่าเออถ้าผมมีที่แห่งใหม่สักแห่งหนึ่งผมจะปลูกต้นไม้หลักที่ผมอยากได้เป็นไว้หลักแล้วก็ผมจะปลูกต้นกฐินเทพาซึ่งเป็นไม้ตัวเร็วนะครับแทรกไปด้วยนะครับพอได้ระยะหนึ่งผมก็ตัดต้นกฐินเทพาออกนี่แล้วมันสูงหนึ่งเห็นไหมครับ3 ปีสูงเท่ากับต้นยางพาราอายุ11 ปีแล้วนะครับ สุดยอดจริงๆ
เนี่ยเนี่ยรังนกกระปูดมันอยู่แถวนี้แหละนะครับอยู่แถวนี้เลยนะครับตอนที่ผมมาปีที่แล้วนะครับที่ผมว่าผมมาเจอรังนกกระปูดนะครับต้นยางพาราไอ้ต้นยางนาผมเหลือเยอะผมก็เลยปลูกไปทั่วนะอันนี้ปลูกคู่กันนะครับห่างแค่เมตรเศษๆนะครับลองดูที่ปลูกคู่กันมันจะเป็นยังไงนะครับก็เติบโตดีนะครับแข่งกันโตเลยนะครับตะเคียนทองครับคุณผู้ชมตะเคียนทองสวยงามครับพื้นที่นี้6ไร่1งานนะครับเศษๆนะครับเศษๆเนี่ยก็น่าจะสัก54ตารางมาไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะตามโฉนดที่ดินนะครับ6ไร่กว่านะครับมะฮอกกานีต้นนี้ก็ถือว่าเติบโตดีนะครับสวยงามอยู่พอสมควรเลยนะครับยางนาจะเยอะนะครับจะเป็นพระเอกนะครับเพราะว่ามันมีจำนวนเยอะนี่มีสากด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้มันสูงไงผมก็เลยเอาสากมาปลูกถ้าปลูกที่ต่ำๆมันก็จะตายเพราะว่าน้ำจะท่วมมันนะครับเนี่ยต้นหนึ่งนะครับที่ผมรักษาไว้อย่างดีก็คือต้นหาดครับต้นมหาดต้นนี้เดี๋ยวพามาดูอันนี้มันเกิดเองครับมันเกิดเองผมก็เลยรักษามันไว้นะครับก็อยากจะให้มันเติบโตขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกครับมันสามารถทำอะไรได้เยอะนะครับเนื้อไม้ของมันเนี่ยนะครับทำเครื่องดนตรีได้คนเขาหาซื้อนี่นะครับซื้อต้นละ 5,000 ต้นละ 10,000 เขาก็ซื้อต้นละ 20,000 เขาก็ซื้อถ้าเขาอยากได้จริงๆนะครับนี่ก็รักษาไว้นะครับกลัวอย่างเดียวคือกลัวคนที่เขามาตัดหญ้าก็จะมาทำให้มันตายแต่ก็บอกไว้อยู่นะครับว่ารักษาไว้อันนี้มะค่าโมงครับคุณผู้ชมครับมะค่าโมงเป็นหนึ่งในไม้ห้าหกชนิดเจ็ดชนิดที่ผมปลูกไว้นะครับซื้อมาในตอนแรกเลยนะครับมะค่าโมงนี่สังเกตต้นมันจะเอ็นๆหน่อยนะครับลักษณะเฉพาะตัวของเขาเป็นแทบทุกต้นเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าไปสงสัยนะครับมันเป็นอย่างนี้เองครับต้นมะค่าโมงแล้วก็ต้นพยุงก็เหมือนกันนะครับจะเอ็นไปเอ็นมานะครับไม่ตรงนะครับโคตรงอเนี่ยต้นแดงต้นนี้นะครับเนี่ยผมไม่ได้ปลูกนะครับผมรักษาไว้ตอนมาปลูกต้นยางนาต้นนี้ต้นแดงมันสูงขนาดเท่ากับที่มันถึงกิ่งตัวนี้แหละนะครับผมก็รักษามันไว้นะครับเนี่ยมันไม่ค่อยโตเร็วนะผมว่าปกติมันน่าจะโตเร็วกว่านี้แต่มันก็โอเคนะครับของฟรีครับนี่ของฟรีต้นแดงต้นแดงนะครับอันนี้ก็เป็นกระถินนะครับก็เกิดเองนะครับกระถินเทพานี่ใบใหญ่ๆนี่นะครับเกิดเองก็ให้มันรักษาไว้ดูไว้นะครับมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีสวยงามนะครับวันนี้นี่มาในช่วงต้นฤดูฝนเนาะคุณผู้ชมเนาะนะครับเดินก็อาจจะนุ่มๆตีนหน่อยนะครับนุ่มๆเท้าหน่อยเพราะว่าใบไม้นี่มันได้รับความชุ่มชื่นจากฝนที่มันโปรยปลายลงมานะครับมีรังมดแดงด้วยนะครับไม่ใช่มีรังเดียวนะหนูมีหลายรังนะครับนู่นข้างบนก็มีนะครับสวยงามดูดีมากๆเลยนะครับประทับใจนะครับมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขตลอดเลยนะครับมาอยู่นี่ได้ยาวๆเป็นชั่วโมงนะครับเนี่ยอย่างผมอัดคลิปมานี่เพลินๆนี่ชั่วโมง13นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาดูอยู่กับผมได้ถึงขนาดนี้ผมก็คารวะหัวใจแล้วนะครับแสดงว่าท่านมีจิตใจรักป่ากับผมอย่างแท้จริงนะครับนี่มาดูนี่ต้นไม้ดั้งเดิมที่มีอายุผมว่าน่าจะ20ปีแล้วยูคาลิปตัสต้นนี้ต้นนี้มันต้นเล็กกว่าเพื่อนนะก็เลยไม่โดนตัดนะครับก็เลยเก็บไว้มันก็โตของมันนะครับแต่มันไม่โตเร็วนะครับเอาจริงถ้าต้นไม้อายุสัก20ปีน่าจะโตเร็วกว่านี้นะเพื่อนมันน่ะโดนตัดไปหมดนะครับมันน่ะไม่ได้โดนตัดเพราะมันต้นเล็กต้นเท่าแขนนี่แหละผมก็เลยรักษาไว้นะครับต้นนี้ก็นะครับยังอยู่นะครับเป็นต้นประดู่ปลานะครับนี่เกิดแล้วเติบโตสวยงามนะครับคุณผู้ชมนี่มดแดงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมบุญของผมทั้งนั้นเลยนะครับเป็นที่พึ่งพาอาศัยนะครับเชื่อว่าร่มเย็นเป็นสุข
จะทำให้ส่วนบุญก็จะส่งให้ผมและครอบครัวนี่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเช่นกันนะครับก็ปลูกมาเรื่อยๆนะครับจนสุดขีดแดนของผมเลยนะครับครับเป็นแถวสุดท้ายเนาะเป็นแถวยางนานะครับอันนี้ก็เกิดเองครับคุณผู้ชมต้นประดู่ปลานี่ก็เกิดเองนะครับนี่ก็เป็นหลักหมุดเขตแดนก็อยู่ตรงนี้นะนี่หลักหมุดอยู่ตรงนี้ก็ผมก็ปลูกนะครับเนี่ยต้นยางนานะครับเป็นแถวแถวสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาเดินคุณผู้เดินดูนะครับพาคุณผู้ชมเดินดูแถวสุดท้ายนะครับที่ผมปลูกไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นยางนานะครับส่วนนี้ผมจะปลูกทีๆหน่อยนะครับเหตุผลก็คือมันเหลือเยอะครับคุณผู้ชมผมสั่งมาเยอะแล้วผมไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนนะครับเหลือมันก็เสียดายสิครับคราวนี้ความเสียดายของคนก็ทำให้ต้องเอามาปลูกนะครับปลูกแบบหนาหนาหน่อยนะครับก็ทำให้มีต้นยางนาอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนะครับห่างอยู่สัก3เมตร3เมตรมันก็ปลูกไปนะครับแต่ผมไปดูบางที่นี่ปลูก2เมตร1เมตรก็มีนะครับอ่ะก็แล้วแต่นะครับได้จำนวนต้นเยอะดีแต่มันจะไม่อ้วนแค่นั้นแหละนะครับแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ทักษะของแต่ละคนเลยว่าจะปลูกนะครับแบบไหนเนาะกับผมสร้างช่องเรื่องดีชาแนลขึ้นมานี่นะครับผมก็นำเสนอแต่เรื่องดีๆนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะหลักๆผมก็จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นี่แหละครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับมีจิตใจรักต้นไม้รักธรรมชาตินะครับรักสัตว์นะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเราอยู่ร่วมกันในโลกของเรานะครับทุกอย่างต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันเนาะนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านทุกคนเนี่ยนะครับร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรักต้นไม้นะครับผ่านคลิปวิดีโอที่ผมได้นำเสนอไปนะครับผมก็อยากจะเป็นสื่อกลางเนาะถ้าเกิดว่ามีบุญกุศลจริงๆนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่ดูคลิปของผมเนี่ยได้บุญด้วยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรักโลกนะครับแม้ว่าคุณผู้ชมจะยังไม่ได้ปลูกต้นไม้นะครับแต่เชื่อว่านะครับวันหนึ่งถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับคุณผู้ชมจะต้องปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับอย่างแน่นอนนะครับเป็นอย่างน้อยเนาะถ้าคุณผู้ชมมีเยอะคุณผู้ชมมีพื้นที่เยอะนะครับมีต้นไม้คุณผู้ชมก็สามารถปลูกได้เยอะๆนะครับปลูกรอบพื้นที่นาที่สวนของคุณผู้ชมได้หมดเลยนะครับอย่างที่นาเนี่ยก็นะครับดันดินขึ้นไปนะครับเป็นคะนาใหญ่ๆแล้วก็ปลูกได้นะครับก็มีตัวอย่างหลายต่อหลายคลิปนะครับที่คนที่เขาทำก่อนเขาประสบความสำเร็จก่อนก็มีอยู่นะครับก็ผมก็ไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูหลายคลิปเช่นกันนะครับที่มีการปลูกบนคะนาก็สามารถทำได้นะครับอย่างตัวนี้เนาะนะครับน้องชายของผมเนี่ยนะครับเห็นว่ามีการปลูกยางนาแล้วมันดีนะครับก็ไปซื้อยางนามาด้วยกันนะครับมาให้พ่อปลูกไว้ก็ประมาณสัก50ต้นอยู่มุมนู้นนะครับซึ่งผมก็เคยถ่ายให้คุณผู้ชมดูอยู่อันนี้ก็ถือว่าได้รับอิทธิพลนะครับเช่นการผมไปเป่าหูทุกวันปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้หน่อยก็ไปเห็นต้นมันราคาถูกต้นละ5บาทแต่มันต้นเล็กๆครับเขาก็มาปลูกนะครับมาให้พ่อปลูกก็พ่อก็ปลูกไว้นะครับเนี่ยต้นมหาดีต้นนึงแล้วครับคุณผู้ชมของดีเลยนี่ครับต้นนี้อู้ใบงามมากครับนี่ใบเขาดูสิครับเนี่ยไม่ใช่เขาโดนแมงกัดนะครับใบก็เป็นลายแบบนี้เองนี่เนี่ยเป็นทุกใบเลยนะครับสวยครับคุณผู้ชมครับผมว่าเป็นใบที่สวยมากนะครับจะมีสักสากหน่อยนะใบของเขานี่นะครับรูปๆมันก็จะมีเสียงนะครับรักษาไว้ครับตัวนี้รักษาไว้ 100% ให้เติบโตงดงามนะลูกนะนะครับโซนนี้นะครับสังเกตว่าใบของยางพารามันจะคลุมกันหมดเลยนะครับต้นยางนาของผมเนี่ยนะครับใบมันจึงสีเขียวเข้มมากนะครับแล้วมันก็จะเติบโตช้าหน่อยนะครับที่จริงเนี่ยถ้ามันมีแดดเยอะๆนะครับมันจะโตกว่านี้ครับคุณผู้ชมมันจะไม่โตมันจะไม่เล็กขนาดนี้หรอกนะครับแต่เมื่อมันเติบโตขึ้นมาให้ผมเท่านี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าแสงมันน้อยมันจะได้แสงเยอะๆหน่อยก็ช่วงฤดูแล้งที่ยางพารามันผลัดใบนะครับต้นนี้ก็น่าเสียดายอยู่นะครับน่าจะมีอะไรมากัดตรงต้นมันนะครับเห็นครับเนี่ยมีอะไรมากัดนะครับพอกัดปุ๊บมันก็ทำให้ต้นมันหักนะครับหักกลางนะครับแม้ว่ามันจะไม่
ออกจากกันนะครับแต่ว่าก็รู้ว่ามันหักตรงกลางเพราะว่ามันกัดนะแต่มันก็พยายามสู้ชีวิตเนาะแต่กิ่งใหม่ออกมาก็ให้มันรอดนะลูกนะเออตัวนะลูกมาฮอกกานีนะครับ4ปีแล้วเช่นกันนะครับครับสวยงามนะครับสวยงามประทับใจนะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ผมถ่ายยาวนานที่สุดเลยนะครับผมตั้งใจนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของผมจะให้ดูสวนมากที่สุดนะครับขนาดว่าผมตั้งใจจะให้ดูทุกต้นไม้ทุกต้นก็ยังทำไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าด้วยเวลาเนาะนะครับผมมีภารกิจอื่นนะครับที่จะไปทำต่อผมก็เลยอ่ะครับให้ดูมากที่สุดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายไปจนถึงถนนฝั่งนู้นเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นกันนะครับโอ้เห็นหาดอีกแล้วครับคุณครับเนี่ยต้นมหาดโอ้เห็น 4-5 ต้นแล้วดีใจลูกเอ้ยเกิดงามๆแล้วลูกนะเอ้ยเติบโตด้วยกันนะครับสวยงามสวยงามครับมีต้นข่อยด้วยครับคุณผู้ชมใบข่อยก็รักษาไว้นะครับจะไม่ตัดเขาหรอกนะครับเขาเติบโตอยู่นี่แหละนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีไงนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับพอลูกชายถามก็พอที่จะตอบได้หน่อยว่าเนี่ยต้นข่อยนะลูกนะนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมันแสงมันน้อยนะครับมันก็โตไม่ทันโซนที่ได้รับแสงเยอะนะครับอันนั้นต้นแดงครับต้นแดงก็เล็กๆอยู่นะครับนี่อันนี้กระดูปลานะครับผอมหน่อยนะครับได้รับแสงน้อยก็ผอมยืดนะครับแต่เชื่อว่าพอเขาสามารถยืดตัวเองไปถึงเหนือนะครับทะลุยอดของต้นยางพาราไปได้เขาก็จะเติบโตงดงามอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับนี่คือภาพรวมนะครับในวงมุมกว้างๆนะครับที่ผมเดินมาบนถนนแล้วนะครับนี่ตอนนี้ถนนมาถึงแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นถนนสีดำขอบคุณเทศบาลนะครับตำบลนนท์เจริญที่มาเทถนนให้ใหม่นะครับนี่สวยงามครับคุณผู้ชมครับสวยงามประทับใจเลยนะครับเรื่องดีชาแนลก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับ 8,000 ซับในวันนี้นะครับก็เลยอยากจะขอบคุณนะครับก็เลยถ่ายให้ดูแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เรื่องดีชาแนลขอบคุณและสวัสดีครับ